ทั่วไปอะค่ะอ๋อครับถ้าเราพบเจอเราก็ตรวจขอตรวจค้นอีกสักประมาณ100เมตรอะค่ะเป็นจุดที่เราเจอทั้ง6คันพอเราเจอทั้ง6คันปุ๊บเราก็หยุดแล้วเราก็แสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เขาลงจากรถนะคะเป็นอันดับแรกเจอปืนลูกกรดเป็นอันดับแรก2ก็เจอปืนก๊อก34ขนาด9มิลลิเมตรต่อมาก็เจอมีดพระแล้วก็พอค้นหลังกระบะก็เจอซากสัตว์ป่าซึ่งเป็นกุ้งกินหมีค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่นะคะเรียงหน้ากระดานแล้วก็ปูพรมหาพยานหลักฐานอื่นเผื่อจะได้พยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนต่อไปนะคะก็เดี๋ยวให้สื่ออยู่บริเวณนี้ก่อนเนาะห่างเดินต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยค่ะถ้าเราเจอวัตถุพยานที่ต้นก็เจอปลอกกระสุนที่ใช้แล้วจำนวนหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้หัวหน้าท่านแถลงรวมอีกทีนึงว่าพบอะไรบ้างจุดไหนนะคะเดี๋ยวเราเดินทางดีกว่าเพราะว่ามันบ่ายสองแล้วตรงไหนนะกำลังลงเดินเข้าสู่ครับโอเคมาได้ข้างล่างมาได้ถ้ามาถึงยี่โมงคุ้มกว่าคุ้มกว่าแล้วคุ้มมืดแล้วมืดแล้วแล้วขออนุญาตเป็นบันทึกถ้อยคำหน่อยเนาะเป็นหลักฐานว่าไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเราแต่เราให้บันทึกว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นยังไงเขามาถึงกี่โมงเขากลับกี่โมงพฤติกรรมเขามานอนที่ไหนอะไรยังไงแค่นี้พอแล้วเราก็เซ็นกำกับว่าเราได้ให้ท่านทำประมาณนี้นะจะหุ่นนอนที่ไหนเนี่ยกันเลยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวค่อยๆเป็นบางตาไม่เป็นที่จะปองหรอตั้งพี่หมูไปเอาหมูอุปกรณ์กันเหลืองจ้ะ